ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสู่รายการแฟนพันธุ์แท้ครับเราคนที่แล้วนะครับทุกท่านเตรียมมาสดยานนี้นะครับทุกท่านจะรับทราบเรื่องราวที่เป็นเรื่องหลักแล้วก็รู้กันลึกๆเลยทีเดียวนะครับดูความสนุกกับการที่สุดยอดสังหารต่างๆมาแข่งขันชิงชัยแล้วก็รับความรู้ไปด้วยนะครับเอาละครับการชิงชัยนี้เป็นการชิงชัยประจำสัปดาห์นะครับเพื่อหาผู้ชนะไปชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีรางวัลรออยู่นะครับบ้านจากโครงการบ้านพัฒน์สอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าและคุณภาพแล้วก็รถยนต์อีก1คันนะครับมิตซูบิชินะครับแลนเซอร์ซีเดียรวมแล้วก็3ล้านนะครับจากปิยะชาติเอาละครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับขอบคุณเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมในห้องส่งเยอะแยะมากมายขอบพระคุณไปด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับ MK Restaurantในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวสุดยอดแฟนแท้ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลายๆคนพอพูดได้ยินปุ๊บแม่น้ำจิ้มออกจากปากเลยทีเดียวนะฮะเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องราวของการรับประทานอาหารนะครับบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นจานโปรดหรือว่าชามโปรดของทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่ทำกันสดๆนะครับจะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่แห้งน้ำว่ากันไปแต่เมื่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาสู่เมืองไทยแม่ความสะดวกสบายรสชาติที่หลากหลายนะครับรูปลักษณ์ที่น่าสนใจน่าดูทำให้เราทุกๆคนรู้จักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเรียบร้อยทีเดียวในค่ำคืนนี้นะครับทุกท่านจะได้ชมแล้วก็รับรู้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายพร้อมแล้วนะครับค่ำคืนนี้นะครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกบนโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2501โดยมิสเตอร์โมโมฟุกุอันโดเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาและยี่ห้อแรกของโลกก็คือนิสชินรสไก่หรือชิคเก้นราเมนนับตั้งแต่นั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยมีขั้นตอนการผลิตหลักๆด้วยกัน2วิธีก็คือการทอดและอบแห้งปัจจุบันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีผลิตออกมามากมายหลายยี่ห้อการแข่งขันทางตลาดจึงค่อนข้างสูงบริษัทผู้ผลิตต่างๆจึงคิดกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดปริมาณเพิ่มสารอาหารรวมถึงการคิดค้นรสชาติใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นรสผัดขี้เมาเป็ดพะโลหมูต้มยำหรือต้มยำกุ้งน้ำข้นเพราะนี่คืออาหารจานด่วนที่ไม่จำกัดชนชั้นนี่คืออาหารที่รับประทานได้ทุกสถานที่นี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่เป็นชีวิตจิตใจเข้าเลือดเนื้อเข้าผิวหนังเส้นเลือดนี่ออกเป็นรูปเส้นบะหมี่เลยทีเดียวนะครับ5ท่านนั้นเป็นใครกันบ้างนะครับเชิญไปชมก่อนขันหมายเลข1คุณสุทินโชคศรีสงวนหนุ่มรุ่นใหญ่ผู้ชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นชีวิตจิตใจในอดีตเขาเคยเป็นผู้ออกแบบเพรสแอดหรือโฆษณาของยำยำทางสื่อสิ่งพิมพ์มาแล้วอีกด้วยนอกจากนี้เขายังได้ออกแบบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อยำยำมากมายหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งชนิดแห้งผัดขี้เมาต้มยำกุ้งหรือรสหมูแดงจะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกี่รสชาติเขาไม่เคยพลาดชิมเลยสักครั้งผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2คุณภูวรุษพรหมโมบลนักศึกษาหนุ่มวิศวกรรมศาสตร์ผู้ปรารถนาอยากเข้าทำงานบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครั้งใครถึงขนาดซื้อเก็บทุกยี่ห้อที่เคยมีมาในประเทศไทยนอกจากนี้ยังสะสมซองทั้งซองผลิตภัณฑ์และซองเครื่องปรุงพร้อมแยกหมวดหมู่ไว้ชัดเจนที่สำคัญเขาคือผู้เข้าแข่งขันคนเดียวในวันนี้ที่ยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งปัจจุบันเลิกผลิตมาแล้วมากกว่า10รสผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3คุณพินวดีศิลปวุฒิพนักงานสาวบอดี้ช็อปที่รักการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากกว่าความสวยความงามทุกวันเธอต้องทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างน้อยวันละ1ซองรวมถึงทำแจกจ่ายเพื่อนฝูงในออฟฟิศด้วยเป็นประจำนอกจากนี้ยังศึกษาประวัติและข้อมูลของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อและสะสมซองจนจดจำทุกยี่ห้อที่เคยมีมาในประเทศไทยได้ขึ้นใจเพื่อนคันหมายเลข4คุณจิราพรเหรียญทองนักศึกษาสาวผู้ชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาตั้งแต่เด็กๆเธอชอบทานอย่างเดียวไม่พอยังค้นคว้าหาข้อมูลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆจากเว็บไซต์อีกด้วยทั้งยี่ห้อที่มีขายในปัจจุบันและยี่ห้อที่เลิกผลิตไปแล้ว
ที่สำคัญบ้านของเธอจะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเก็บไว้เป็นเสบียงมากมายหิวหรืออยากทานเมื่อใดเป็นต้องได้ใช้บริการเมื่อนั้นผู้เข้าอีกทันหมายเลข5คุณเมธาวีเรื่องกลางนักศึกษาสาวผู้พิสมัยการสำรวจตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามห้างสรรพสินค้างานอดิเรกของเธอก็คือการเดินเล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสำรวจดูว่ายี่ห้อใดมีรสชาติใหม่ๆมาวางตลาดหรือยี่ห้อไหนเลิกผลิตไปแล้วบ้างที่สำคัญทุกครั้งที่มาซูเปอร์มาร์เก็ตเธอจะมุ่งตรงมายังแผนกขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทันทีและไม่ได้เดินเล่นเพียงอย่างเดียวยังเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำจนคุ้นเคยกับพนักงานห้างเป็นอย่างดีอีกด้วยจักรยาน LA คุณสุทินโชคศรีสงวนครับตามมาขั้นที่2นะครับชุดเครื่องนอนโตโต้คุณภูมิรุทธ์พรหมบนตรงกลางครับแปรงสีฟันเอ็มซุปเปอร์นะครับคุณพินวดีศิลปวุฒิครับกองเชียร์ดีขั้นที่4นะครับแบล็คมอสวิตามินไบโอซีนะครับจิราพรเรียนทองปิดท้ายขั้นที่5นะครับรองเท้ากีโต้แอร์โปรนะครับเมธวีรื่นกลางและพิธีกรเครื่องสว่างเทมีมาถึงเราตรงนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องราวของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเอาละครับตรงนี้นะฮะเยอะแยะมากมายก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะก็เป็นทั้งซองเลยให้ดูเลยเดียวลบยี่ห้อออกลบรสชาติออกให้ตอบว่านี่คือยี่ห้ออะไรรสชาติอะไรต้องครบด้วยนะฮะต้องครบเลยนะตั้งแต่เคยมีมาในอดีตพร้อมนะครับเอาละครับคุณสุทินก่อนนะครับพร้อมนะครับครับไปครับไวๆรสปรุงสำเร็จครับถูกต้องครับเย้ชูมือ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 เอาละเอาละรอบแรกครั้งแรกที่ต้องผ่านให้หมดก่อนนะหัวรถครับเอาไปครับโฟมีรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับถูกต้องครับเอาละเอาละกินมาดีครับเอาละครับพร้อมนะครับมาม่าหมูสับค่ะถูกต้องครับเป็นคนแรกที่ตอบอย่างเร็วว่าทีเดียวนะครับเอาละครับจิราพรไปครับเนื้อเจ้าราเมนรสปูค่ะถูกต้องครับกองเชียร์ไม่น้อยกว่ากันนะครับปิดท้ายได้เมทาวีปกติเราไปที่ห้าเราก็จะแถไปเลยใช่ไหมมาตรงนี้ต้องแถให้ได้นะอย่าถลานะครับพร้อมนะครับไปครับมาม่าไม่หยกเป็ดย่างถูกต้องครับผ่านหมดครับให้เว้นหายใจหน่อยเป็นไงคุณเมทาวีกดดันกดดันนะกดดันนะเอานะสุทินอีกครั้งครับจะวนไปเรื่อยๆนะครับไปครับไวๆควิกรสต้มยำกุ้งครับถูกต้องครับมั่นคงนะครับหัวรถครับไปครับ FF รถปรุงเสร็จครับถูกต้องครับโอ้โหความนิ่งต้องหัวรถนะครับมาดูพิมพ์ดีครั้งนี้ครับไปครับมาม่าต้มยำกุ้งค่ะถูกต้องครับเรียบร้อยครับไปครับยำยำตำรับเส้นนุ่มรถต้มยำกุ้งค่ะถูกต้องครับโอ้โหผมเชื่อพวกคุณแล้วว่าคุณนี่นักกินจริงๆเมทาวีไปครับนี่ชิมิภูสาลายถูกต้องครับโอ้โหปกติเรากินแต่ละซองนี่มันอร่อยมากนี่ผ่านแต่ละซองนี่มันหืดจับเลยนะเนี่ยเอาละครับสุทินไปครับมาม่ารสเป็ดพะโล้ครับถูกต้องครับมันจะทำให้หัวใจวายหลายท่านนะฮะคุณสุทินนี่จะมานิ่งๆๆๆๆๆบางคนก็เร็วนะครับหัวรถครับพร้อมนะครับไปครับโฟมีไจแอนท์รสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับถูกต้องครับว่าจะได้ขนมรถมันหายไปบ้างเลยมันเป็นใจแอนไงครับเลยต้องคำนวณว่าต้องมีใจแอนก็เลยต้องตอบให้ครบโอ้แม่ยังถือว่าเป็นนักสะสมที่ดีนะครับตัวจริงเสียงจริงพินมาดีไปครับมาม่าช้างน้อยใช่ใช่ไวๆช้างน้อยเยี่ยมช้างน้อยโอ้ไม่เหรอบอกตรงๆเลยพินมาดีอันนี้คือบวกมาเลยใช่ไหมลุยทัวร์อย่างเดียวเลยคือได้ตรงช้างน้อยอย่างเดียวเลยไวพริบดีมากรอดตัวไปราพรเราแบบโป๊ะไปเลยนะไม่ต้องลุยทัวร์แล้วโอ้โหพร้อมครับไปครับไวๆเส้นหมี่ลูกชิ้นปลาค่ะถูกต้องครับอ้าวจริงๆถ้าเป็นไวๆลูกชิ้นปลาก็ให้แล้วนะครับก็เป็นเส้นหมี่ทั้งใสนะเมทาวีทำไมต้องมาปิดท้ายตรงนี้เนาะสุดท้ายนะครับไปครับเมลโจ้รอดโตเกียวโชยุเมลโจ้สันไมรอดโตเกียวโชยุถูกต้องครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้เอาละครับสนุกครับสนุกดีโอ้โหเอาละครับสุดทีนะครับพร้อมไปครับยำยำช้างน้อยรสบาร์บีคิวถูกต้องครับโอ้โหเท่าที่ดูมาสุทินนี่เป็นคนที่หนักแน่นที่สุดเลยนะครับมันคงดีมากนะครับภูรัตไปครับดิจินหมี่ภูรัตหมูผสมสาหร่ายครับหมูผสมข้าวโพดผสมหมูผสมข้าวโพดถูกต้องครับพูดออกมาจะพูดอะไรพูดออกมาระบายไปเลยเกือบไปครับนี่พอคุณติดคุณมีวันนี้นี่คุณเอาแบบเดียวกันเลยนะ
แล้วยิ่งเป็นหมูนี่โอ้โหไม่เคยมีบะหมี่อะไรทำให้เราเครียดขนาดนี้พี่มาดิพร้อมไปครับมาม่าต้มยำต้มยำหมูหมูสับต้มยำมาม่าไวๆต้มยำหมูสับถูกต้องแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงมาม่าวะแล้วคุณรู้ไหมว่าถูกว่าตรงไหนไวๆอันนี้เข้ารูปเดิมเลยนะฮะลุยถั่วจริงๆเลยนะฮะโอ้โหนะฮะคุณจิรพรนะครับไปครับฟอร์มีรสหมูสับต้มยำค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวครับพี่เป็นตัวปิดตาตลอดนะครับไปครับ FF รสปรุงสำเร็จ FF ทั้งเสร็จ FF อะไรรสเออรสของหมูรสอะไรหอมเจียวรสหอมเจียวเคยทานไหมนี่ตาดูการโอ้โหมาเจอเมทาวิคพอดีโอ้โหพูดไม่ออกเลยทำไมไม่อยู่ที่พิมพ์พอดีนะมันจะได้หมดเลยสี่ท่านเข้ารอบครับเฉลยตอนนี้โอ้โหความเย็นสุดเด็ดเด็ดดิเราเข้าห้างกินต่อไปนะครับอ่ะไปมอบโชคที่เบียร์ช้างเครื่องเบียร์ไทย1991ร่วมกับมหาชนผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างจะมอบโชคในช่วงนี้นะครับกับฝาของเครื่องดื่มตราช้างที่มากันเยอะแยะมากมายขอบพระคุณด้วยนะครับยิ่งส่งมากมันยิ่งมีโอกาสมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าตู้ปน2สะพานใหม่กรุงเทพ10221รองรับนะครับทุกอย่างที่เป็นเครื่องดื่มตราช้างได้หมดนะครับโซดาน้ำดื่มนะฮะที่ดื่มได้แล้วเป็นตราช้างนี่ส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นทองอย่างนี้นะครับนะครับค่ำคืนนี้ใครจะโชคดีมาดูกันว่าจะเป็นเราหรือเปล่าครับว้าวป๊าบเอามาแล้วโอ้ยมาตรงซอกหลืบๆตรงนี้นะฮะจากเชียงใหม่นะครับมาไกลเลยนะครับนายกฤษณพงศ์ปินตาปินนะครับแม่นามสกุลเหลือเกินนะครับรับไปแล้วนะครับทองคำหนัก1บาทแล้วก็100,000ต่อไปใน24กันยายนนะครับขอโชคดีนะครับกับเครื่องดื่มตราช้างแฟนพันธุ์แท้ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมาแล้วคู่แรกตรงนี้นะครับระหว่างคุณสุทินและคุณพินวดีตอนนี้คุณสุทินนะครับอยู่ที่แท่นของหม้อหุงข้าวอีมาเฟร็กซ์ครับคุณพินวดีนะครับพรีมยอมผมบิงแอนด์สปีดี้พิธีกรร้านกาแฟและอาหาร Black Canyon ครับเมื่อตะกี้นี้นะมีแต่ซองรบชื่อยี่ห้อรบรสชาติออกไปคราวนี้ครับ1 2 3 4ไม่เห็นอะไรเลยครับแต่มีถ้วยวางไว้2ถ้วยนะครับในแต่ละหมายเลขตรงนี้ก็คือหมายความว่าให้ชิมครับแล้วตอบว่านี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรรสอะไรด้วยอีกคุณสุทินครับครับออกมาเลือกครับคือ1 2 3 4นี่มันก็2ถ้วยเหมือนกันหมดเลยทีเดียวจะหยิบมาดมมาดูได้แต่ห้ามชิมก่อนแต่เราเลือกข้อไหนก็แล้วแต่มีสิทธิ์ชิมถ้วยเดียวหมดแล้วหมดเลยตอนนี้ใช้วิชาดมกันอยู่นะครับและมองครับไปหยิบถ้วยที่4ครับดมแล้วไปชุด3ครับโอเคผมได้ละเลือกเบอร์3ครับเลือกเบอร์3แล้วนะการเลือกก่อนนั้นถ้าถูกคือได้เปรียบถ้าผิดอีกคนไม่ได้เล่นได้คะแนนไปเลยนะครับครับเลือกไปแล้วครับคุณสุทินชุดนี้นะฮะเต็มที่แล้วมีเรามีตะเกียบมีติ๊กชู่มีอะไรจะใช้วิธีไหนก็ได้จะพิสูจน์ตรงไหนก็ได้มีสิทธิ์ถ้วยเดียวนะครับอีกถ้วยนึงผมขออนุญาตนะฮะเอาไปให้คุณพิมพ์ดีเทสเล่นเล่นเทสเล่นเล่นแล้วอย่าพูดอะไรนะฮะอันนี้คือที่เดียวกันเลยคนสุทินขนาดนี้นะครับก็คีบเส้นทีละเส้นนิดๆนะฮะแล้วดื่มน้ำครับพอรู้แหล่งที่มาแล้วครับมันยังไงขนาดของเส้นเนี่ยมันจะไม่กลมอะฮะคือเราดูยากนะครับหลายคนเนี่ยพอจะมองอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็หมดซองทุกทีอันนี้แบบให้ดูถ้ามันจะไม่กลมไม่กลมเป็นยังไงฮะเพราะว่าให้มันใช้เวลาน้อยในการที่มันจะเส้นที่มันจะนิ่ม1นาที2นาทีอะไรแบบเสร็จเร็วมากเดี๋ยวเกิดไม่เส้นจะอะไรรับประทานได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นสุกเร็วขึ้นใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นผักอบแห้งเขาเนี่ยรสนี้เขามีผักมาด้วยน่าจะเป็นใบโหระพาอบแห้งโหระพาอบแห้งมีผลทันทีใช่ครับเท่าที่นึกได้ตอนนี้ผมนึกได้2ยี่ห้อแล้วล่ะระหว่างที่คิดอยู่ตรงนี้ถามคุณพินบดีรู้หรือยังถามจริงคิดว่ารู้ค่ะพอครับคุณสุทินครับมั่นใจอยู่อย่างว่าน่าจะเป็นบะหมี่ถ้วยมันมีควิกกับนิชินรสชาติอะไรครับน่าจะเป็นต้มแซ่บอีสานต้มแซ่บอีสานโอ้โหฟังชื่อมันแบบมันน่ากินมากนะต้มแซ่บอีสานอีสานครับยี่ห้อนิชินคัพนูเดิลตำรับอีสานนิชินคัพนูเดิลตำรับอีสานถูกเล่นต่อไปไม่ถูกพินวดีไม่ต้องทำอะไรครับออกมาเป็นนิชินแล้วครับตำรับอีสานนะครับต้มแซ่บนะครับและนี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยหรือคัพนูเดิลยี่ห้อนิชินตำรับอีสานรสต้มแซ่บนอกจากรสชาติที่จัดจ้านแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรสนี้ก็คือเส้นจะค่อนข้างเหนียวนุ่มและมีใบโหระพาเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงด้วยเสมอวันนี้ตะกี้นี้อันเดียวกันใช้เวลาไม่ต้องเยอะเลยใช่ไหมพอดีเป็นรสที่ชอบอ๋อพอดีเอ้าออกมาบ้างครับมาบ้างครับ
ห้ามชิมแล้วนะฮะเลือกแล้วค่อยชิมโอ้โหเร็วมากครับชุดที่1ปั๊บดมปุ๊บวางเลยชุด2นี่ก็เร็วครับชุด4เพียงแต่มองครับแล้วไปหยิบตะเกียบเลือกอะไรครับเลือกชุดนี้ค่ะเลือกชุดที่1ครับเชิญตามสบายเช่นเดียวกันครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะเอาชุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะไปให้คุณสุทินนะฮะพิสูจน์เล่นๆชิมได้ชิมได้เทสเทสอย่าลืมนะครับว่าหลายยี่ห้อหลายรสชาติแล้วเวลากินไปกินมาเอ๊ะแล้วมันรสไหนเนี่ยมีอีกไหมคะไม่มีครับมันเป็นยังไงบ้างคือช่วยเนี่ยนะคะชิมไปแล้วเนี่ยคือรสชาติมันจะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนค่ะแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเส้นเนี่ยคือเครื่องเนี่ยเขาจะเข้าไปในเส้นเพราะว่าเขาดีไซน์มาที่จะให้เป็นเส้นที่เหนียวนุ่มเข้ากับเครื่องได้ดีเอาละวางถ้วยกลับมาตรงนี้นะครับเดินกลับไปถามคุณสุทินสั้นๆว่ารู้หรือยังรู้แล้วครับพอครับอยู่ที่คุณมีมดีนะครับถ้าถูกเสมอเล่นต่อไปไม่ถูกคุณสุทินได้แทนนะครับยี่ห้อก่อนครับยี่ห้ออะไรครับไวๆค่ะไวๆรสหอยลายผัดฉ่าหอยลายผัดฉ่าด้วยโอ้โหต้องถูกต้องนะครับออกมาเล่นไวๆหอยลายผัดฉ่าถูกต้องครับเชิญครับจะดมต่อก็ได้นะเอาละครับดูเอาเองแล้วกัน2กับ4ดมที่2ก่อนครับแหมน่าคิดครับเพราะว่าเล่นตรงนี้ถ้าถูกได้คะแนนไม่ถูกนี่เสีย1คะแนนเลยครับถ้าได้ชิมก่อนก็ดีคิดว่าพอรู้ทั้ง2อันแล้วฮะไฟสูงไฟสูงเลือก2ครับเขาบอกว่าไฟสูงเลือกที่2เอาละครับเช่นเดียวกันผมก็ไปให้คุณพิมพ์ดีมันออกเป็นไงฮะเผ็ดนิดๆครับเผ็ดนิดๆเส้นเป็นไงฮะทานเส้นแล้วนะฮะอยากเปลี่ยนยังเลยอยากเปลี่ยนโอ้โหระหว่างงงถามคุณพินมาดีครับรู้หรือยังรู้แล้วครับอีฉันไม่งงเดาแล้วล่ะครับโอ้โหว่าผมเลือกผิดนะเท่าที่ดูคุณพินมาดีนี่3ชุดนี่รู้หมดเลยนะคุณสุทินบ่นงุมยิบงุมยิบนะฮะจะรู้หรือไม่ในใจมีกี่ยี่ห้อกี่รสมันมีหมูหน่อยๆนะฮะมีหมูหน่อยๆด้วยมันจะออกเผ็ดออกมีหมูแบบนี้เนี่ยโดยที่มันไม่เปรี้ยวมันก็จะไม่ใช่ต้มยำละมันไม่มีเปรี้ยวรสชาตินี่พอเดาได้ตอนนี้อยู่ที่ตัวยี่ห้อไหมรสชาติผมก็ไม่ถามหรอกยี่ห้อกี่ยี่ห้อในใจมันเยอะมากแปดเก้า21ตอบเลยดีกว่าเอาละครับมาตื่นเต้นร่วมกันนะครับดูสิครับว่าการตอบครั้งนี้เสร็จปุ๊บใครจะได้คะแนนครับตอบเองจะได้คะแนนหรือไม่เอาอะไรก่อนเอายี่ห้อรสชาติก่อนดีกว่าเอารสชาติก่อนเอาได้ใจกว่าว่าน่าจะเป็นรสหมูน้ำตกรสหมูน้ำตกยี่ห้อมาม่าครับมาม่าหมูน้ำตกครับพอมาจะมาไหมมาเป็นมาว่าโอ้โหมีคุณสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่ารสหมูน้ำตกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2544โดยมีรสชาติที่เน้นกลิ่นเนื้อหมูจากซองเครื่องปรุงและน้ำซุปที่ค่อนข้างเข้มข้นของหมูน้ำตกอย่างชัดเจนที่สำคัญลักษณะเส้นค่อนข้างเล็กนี้จะเป็นเส้นที่เด่นชัดของยี่ห้อมาม่าคุณพิมพ์ดีอันเดียวกันนะใช่ค่ะอันเดียวโอ้โหแต่ว่าวิธีการต่างกันไปความนิ่งของคุณพิมพ์ดีนิ่งกว่ากันคือจะบอกว่าเขาเลือกอันที่ได้ของเจี๊ยบไปแล้วฮะคืออีกอันนึงก็ไม่ได้โอ้โหเป็นเหตุเลยแล้วคุณสุทินจริงๆแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็งงๆอยู่เหมือนกันด้วยนะฮะไม่บังคับเลือกแล้วครับตอนนี้คุณพิมพ์มาดีเมื่อสักครู่นี้เกือบจะได้คะแนนแทนแล้วนะเขาได้ไปแล้ว1คะแนนนะคุณสุทินขนาดนี้นะครับอยู่ที่คุณพิมพ์มาดีครับจะชิมจะดมจะมาถูตัวหรือจะมาสระผมได้หมดแล้วครับตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตนะฮะตอนนี้กินอย่างสบายใจแล้วจะมึนไม่มึนไม่มีคะแนนแล้วครับคุณพิมพ์มาดีคิดว่าเป็นยังไงน้ำอันนี้คือยังไงลักษณะจะเป็นยังไงต้องลองชิมค่ะชิมเส้นเป็นไงฮะจุดเด่นหรือว่าจุดต่างยังไงตรงไหนไหมฮะคือรสเนี่ยนะคะค่อนข้างมั่นใจแน่นอนว่าใช่ออกเป็นยังไงฮะรสออกเป็นพะโล้ค่ะตอนนี้เทสอยู่หรือหิวเนี่ยทั้งสองอย่างขอกินน้ำหมดถ้วยไปเลยครับเอาหมดถ้วยไปเลยคือจริงๆนะคะรสมันเนี่ยค่อนข้างจะฝืนเฟื่อนลิ้นแล้วก็ตอนแรกกินไปเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นพะโล้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยดูจากเครื่องปรุงข้างในเนี่ยแล้วนะคะมันไม่ใช่พะโล้แน่ๆเพราะว่าพะโล้ไม่มีผักแต่ว่าในนี้มีผักอ๋อมันมีจุดเขียวๆน้ำตาลบ้างอะไรบ้างนี่นะค่ะคือไม่ได้ค่อยชอบกินยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้ว่ามีรสอะไรบ้างตอบเลยแล้วกันค่ะตอบเลยนะครับหลังจากตอบผมจะถามคุณสุทินว่าเหมือนหรือไม่เหมือนค่ะยี่ห้อตอบครับยำยำค่ะยำยำรสชาติหมูตุ๋นค่ะหมูตุ๋นยำยำหมูตุ๋นคุณสุทิน
ถ้าคุณคิดเนี่ยใน50 50เนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับแต่คุณจะตอบแล้วฮะเดี๋ยวโจ้ทันใหม่รถออริจินอลฮะออริจินอลรถดั้งเดิมครับรถดั้งก็มาดูย้ำๆหมูตุ๋นนะครับออกมาเป็นมิวโจ้ดั้งเดิมจริงๆนะครับโอ้โหว้าคุณอุทินนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะนี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อเมียวโจ้รสดั้งเดิมหรือรสออริจินอลวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2527ยี่ห้อเมียวโจ้แทบทุกรสเส้นจะใช้วิธีการอบแห้งทำให้มีความนุ่มและเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเมื่อรวมกับน้ำซุปที่มีลักษณะเฉพาะจึงตอบได้ทันทีว่านี่คือเมียวโจ้รสดั้งเดิมและขณะนี้นะครับคุณสุทินนะครับนำไปก่อน1คะแนนตอนนี้ก็เลยได้เปรียบนะครับถ้าเกิดเสมอกันขึ้นมาจะเป็น2ต่อ1คุณสุทินเข้ารอบชิงทันทีอยู่ที่คุณพินมดีนะฮะมาดูข้อนี้นะครับโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 7 2 7ยี่ห้อข้อนี้ก็คือยี่ห้อใดวางจำหน่ายในไทยก่อนกันและกันก็ต้องเลือกยี่ห้อที่วางจำหน่ายในประเทศไทยก่อนแล้วก็รีลงมาจนกระทั่งล่าสุดมาดูแถวบนครับโฟมีไวไวเมียวโจ้นะฮะของกลางนี่ก็นิชินยำยำแถวล่างนะครับ FF นะครับแล้วก็มาม่าคุณพินวดีก่อนครับยี่ห้อนี้ชอบกินมากมากรสแรกที่ออกมาก็ชอบเพราะว่าผมดูหุ่นคุณแล้วผมเชื่อครับมันเลยรู้เนี่ยจะเข้ามาใกล้เคียงกันแทบจะแยกไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าใครเข้ามาก่อนมาหลังนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะคนก็ยังไม่ค่อยให้ความนิยมเท่าไหร่ต่อมาเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะมักจะชอบอะไรที่รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นคือสามารถซื้อหาได้ง่ายนะคะแล้วก็อร่อยไม่เสียเวลาปรุงไม่เสียพื้นที่แล้วก็สะดวกซื้อเอาละยี่ห้อแรกสุดน่าจะเป็นอะไรยำยำค่ะยำยำหมายเลขหนึ่งหรือไม่ออกมาเป็นหนึ่งถูกต้องนะครับเอาละครับคุณสุทินครับหาเลขสองให้เจอครับสองกับสามเนี่ยมันเบียดคู่ขี้สูสีมากเลยผมไม่มั่นใจเอาละครับมีเบียดกันอีกแล้วนะครับมีเบียดกันแล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนกับอันไหนอยู่ด้วยไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงเลยโอ้โหเพราะว่าเลือกอะไรแล้วบอกแล้วกันมันอันนึงมันยังไงโอ้พูดกันไม่ได้อีกครับงั้นต้องเลือกแหละครับตัดสินใจแล้วบอกผมเอาตัวเข้าตานี่แล้วกันโอ้โหไม่รู้หันไปดูเลยครับเข้าตาเลยระหว่างเข้าตานี่ไม่ถามแล้วครับพินพอดีทราบไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเหมือนกันลังเลไม่ใช่ว่าไม่ทราบลังเลอยู่เหมือนกันหนึ่งนี่รู้แสดงว่ามีผลนะครับถ้าถูกนี่ก็รอรุ่นไปเรื่อยๆไม่ถูกนี่พินพอดีนี่หนึ่งต่อหนึ่งเสมอเลยครับเอาละครับจะต่อแล้วนะครับยี่ห้อที่จะเป็นเลข2ตรงนี้ตอบครับเอาไวๆครับเอาไวๆนะครับถ้าถูกเล่นไปเรื่อยๆไม่ถูกก็1เท่าเลยนะต้องเลข2นะครับเป็นโชว์ทุกท่านนะครับรอบต่อไปก็เล่นไปเรื่อยๆครับถ้าไปถึงเลข6เมื่อไหร่เลข7ก็ต้องเป็นที่เหลือแน่นอนนะครับก็กลับมาพี่วันนี้ครับหมายเลข3อะไรครับหมายเลข3เนี่ยนะคะคเข้ามาในปี2515ตรงกับที่จบเกิดพอดีนะคะแล้วก็เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยเพสเดนเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดประเทศไต้หวันนะคะกับบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนนะคะตอนนั้นก็มีเงินลงทุนประมาณ6ล้านบาทโอ้นี่คุณเป็นนักเล่นหุ้นด้วยเหรอเนี่ยต่อมาเนี่ยก็มีการก่อตั้งสำนักงานแห่งแรกขึ้นที่เขตหนองแขมแล้วก็มีโรงงานผลิตแห่งแรกที่เขตหนองแขมเหมือนกันโอ้โหนี่เป็นรู้เรื่องละเอียดละออขนาดนั้นนี่มันถูกป่ะแล้วเนี่ยค่ะแต่แล้วเนี่ยพอมาในปี2520ก็มีการตั้งโรงงานอีกหนึ่งโรงงานที่ชลบุรีนะคะแล้วต่อมาเนี่ยในปี2538ก็เปิดโรงงานแห่งที่3ที่จังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นลำดับหนึ่งคือประมาณ53ร้อยละ53ของตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดหมายเลข3นะครับยี่ห้อมาม่าค่ะมาม่าก็เป็นเลข3เท่านั้นนะครับค่ะออกมาเป็นตามที่ต้องการยังไปได้เรื่อยๆนะครับกลับมาสุทินนะครับหมายเลข4ให้เจอครับหมายเลข4นี่ครับเมื่อก่อนนะผมไม่รู้นะว่าเส้นหมี่เนี่ยเขาทำยังไงตอนที่บะหมี่ยี่ห้อนี้เขาออกมานะฮะออกบางตลาดเนี่ยเขาแอดโฆษณาเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบคนมาดึงเส้นหมี่ให้ดูว่าอ๋อเส้นหมี่เนี่ยมันมาจากไอ้แป้งก้อนเดียวครับเขาค่อยดึงแล้วก็ทบแล้วก็เอาแป้งโรยแล้วก็ทบดึงค่อยๆให้มันยืดขึ้นเรื่อยๆยืดขึ้นเรื่อยๆแล้วภาพที่เขาถ่ายโฆษณาเนี่ยผมชอบมากตอนที่เขาโรยเส้นหมี่นะฮะแล้วไอ้แป้งของบะหมี่เนี่ยมันฟุ้งสวยฮะแล้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยอีกครับนะครับเลข4นะครับเป็นอันไหนครับเมียวโจสันใหม่ขอบเสียงด้วยต้องเลข4นะครับครับออกมาเป็น4ถูกต้องนะครับตรงนี้
คุณพิมพ์ดีถ้าคุณเลือกเลข5ได้ถูกคุณจะมี1คะแนนแล้วครับอันที่5เนี่ยนะคะก็เป็นในเครือของสหพัฒน์เหมือนกันนะคะเป็นแบบคัพนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาแบบคัพเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับประทานเนี่ยก็คือเติมน้ำเพียง1นาทีเราก็จะสามารถทานได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นค่ะก็คือนิชินอ๋อเลือกเลยนะฮะก็ต้องเป็นเลข5นะครับถ้ามีเลข5คุณจะมี1คะแนนแล้วนะครับออกมานะครับนิชินนะครับเป็น5ถูกต้องนะครับเอาละครับในขณะนี้ทีมมินมีบ้างแล้วนะครับ1คะแนนอยู่ที่สุทินตรงนี้แล้วนะครับต้องหยิบออกมาคุณจะมีอีก1คะแนนเป็น2คะแนนคุณจะเข้ารอบชิงทันทีหายเจอครับอันนี้แหละครับของยากแล้วล่ะครับตอนที่โฟมีจะออกนี่เค้าออกข่าวบ่อยมากว่าจะออกใช้เวลาบอกว่าจะวางตลาดอยู่นานในขณะที่อีกตัว FF เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาชิงตัดหน้าโฟมีออกมันนิดนึงหรือเปล่าแต่ก็ไม่มั่นใจโอ้โหมีการตอบดีกว่าตอบเลยครับตอบแล้วนะครับเอานะครับคำตอบนี้จะเป็นอะไรนะครับเลข6ต้องหายเจอครับอะไรครับ FF ครับ FF เอาละครับจะถูกหรือไม่ถ้าหากถูกเข้ารอบชิงทันทีแต่ถ้าไม่ถูกก็ช่วยไม่ได้พี่บดีคะแนนเท่ากันครับต้องเลข6นะครับออกมานะครับเป็นต้อง6เท่านั้นนะครับเป็นถูกนะครับถูกต้องนะครับดูนะครับตอนนี้หมดนะครับเป็นคุณโจชิ้นกันได้นะครับได้คะแนนเป็น2คะแนนนะครับเข้ารอบชิงครับเสร็จแล้วสําหรับแอร์ของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรงนี้นะครับมาอีก1คู่ตรงนี้นะครับเพื่อหาผู้ชนะไปเจอคุณสุเทรนซึ่งยืนรออยู่แล้วภูวรุษและจิราพรคุณภูวรุษขณะนี้อยู่ที่แท่งของเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์จิราพรนะครับอยู่ที่แท่งของเครื่องปรับอากาศเทมากิครับพิธีกรร้านอาหารยำแซ่บทั้งหน้าซองก็เห็นไปแล้วนะครับมีการชิมไปแล้วนะครับตรงนี้1 2 3 4นะครับถ้วยก็จำนวนไม่เท่ากันนะฮะนี่คือเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อใดรสใดโอ้โหแสดงว่าแต่ละอันก็มีไม่เท่ากันนะครับถ้าเลือกอันที่1นี่มีอยู่2ชนิดครับ2ชนิดนี่ก็มีเป็นผงๆแล้วก็มีเป็นน้ำคลุกนะฮะถ้าเลือกอันที่2นี่ก็เป็น2แบบนะก็มีทั้งเป็นแห้งแล้วก็มีน้ำนะครับวนชุดสาที่3แบบนะครับมีเจ้าขาวๆนะฮะแล้วก็มีน้ำออกส้มๆอย่างนี้นะฮะเป็นน้ำมันกับข้างใต้นี่แล้วก็เป็นส่วนผมครับถ้าสีนี่อ้าวอันเดียวเลยอันเดียวนะฮะก็สีสันลักษณะดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมคุณภูวรุษก่อนครับก็มีการยกดูและดมนะฮะตอนนี้ไปดูชุด3ชุด1แล้วก็มาชุด2ครับก็ถือว่าใช้เวลานมอย่างเร็วนะฮะแต่อันที่สี่ไม่ต้องทำอะไรไม่จับด้วยเลือกเลยนะฮะเลือกเลยครับโอ้โหถ้าเลือกอันไหนแต่ว่าอันนั้นต้องง่ายที่สุดของทั้งหมดนะเนี่ยตกลงเลือกอยากดูก่อนดูก่อนนะคือตกลงเลือกไหมเลือกครับเลือกอันเบอร์สามนี่นะคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดนี้เนี่ยรสเนี้ยมีหลายยี่ห้อแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆเขาจะมีกะทิผงเขาและเพิ่มรสชาติให้กับรสชาติของยี่ห้อนี้และเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเขาแยกออกมาเลยก็จะมีส่วนอันนี้แยกมาต่างหากคือตอนแรกอะไรฮะนี่อะไรอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นพริกเผาคล้ายๆพริกเผาใช่ครับก็มีกึ่งสำเร็จรูปชนิดนี้เนี่ยเขามีแบบว่าเป็นดูโอของเขานี่ถ้าเป็นกะทิเนี่ยจะดูข้นๆแต่อีกแบบนึงจะมาแบบใสๆมาคู่กันนะครับเลยก็ขอตอบเข้าประจำที่เลยระหว่างบรรยายนั้นคุณจิรพรก็ไม่ได้เห็นนะเขาบรรยายอย่างนั้นเรารู้ไหมว่าอะไรรู้ค่ะโอ้โหไม่ต้องดมไม่ต้องดูเพียงแต่นึกรู้เลยคืออะไรครับคุณบุรุษหมายเลขสามนี้วัยกุ้งน้ำข้นครับต้มยำกุ้งน้ำข้นออกมาเป็นเช่นวัยครับต้มยำกุ้งน้ำข้นถูกต้องครับดูก่อนได้ดมก่อนได้จะชิมเมื่อไรก็ค่อยว่ากันเอาเลขสี่เลือกอันที่สี่แล้วอ้าวมันยังไงโอ้มีกันเขาได้เลือกถ้าสูตรนี้จะสำลักค่ะต้องเอามือปัดนะคะไอ้มือจริงจะได้เข้าจมูกมีเทคนิคต้มยำถูกวิธีค่ะขอชิมนะคะได้ครับจะกรอบก็ได้เทเลยก็ได้เดี๋ยวรสชาติเป็นไงรสชาติมันจะเป็นเค็มๆจุดเด่นของยี่ห้อนี้รถนี้ก็คือมันให้ไม่เป็นแค่ซองเดียวเช่นเดียวกันคุณตัวรถรู้ไหมรู้เหมือนกันอีกเอาละคุณจิรพรค่ะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ถือว่าเป็นน้องใหม่เหมือนกันมาหลังแล้วลาล่านี่นะค่ะ FF คารถ XO Sauce XO Sauce ค่ะออกมาเป็นอ้าว FF นะครับ XO Sauce ต้องการของเดียวไม่ได้ยิ่งใหญ่กันเลยและนี่คือซองของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อ FF รส XO Sauce โดยรสชาตินี้เป็นรสชาติเดียวของ FF ที่มีเครื่องปรุงเพียงซองเดียวเท่านั้นเอ้าโอ้ยออกมาตรงนี้ให้ถูกเพื่อรับ1คะแนนก่อนเหลือ1กับ2ครับเลือกเลยดีกว่าเลือกเลยนะฮะ
ันอะไรบ้างคือตัวนี้เนี่ยจะสังเกตดีๆว่าเครื่องปรุงทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบผงแต่สังเกตอันนี้ดีๆเลยครับไม่มีผงอันนี้พริกป่นครับไม่เกี่ยวกันอันนี้เดียวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำซอสของเขาซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างขึ้นหนึ่งมีแต่เครื่องปรุงที่เป็นซอสมีอันนี้เดียวที่เป็นน้ำมันรสชาติตัวนี้เป็นยังไงรสชาติจะออกหวานๆสำหรับคนสไตล์จริงๆเขาจะชอบเอกลักษณ์อีกอย่างเขาก็คือจะผลิตเส้นออกมาเป็นสีเขียวโอ้ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนครับเอาละยี่ห้อมาม่าครับมาม่าครับเหรอรสมีหยกแห้งรสเป็ดย่างครับมีหยกแห้งรสเป็ดย่างด้วยถ้าถูก1คะแนนนะครับเป็นอ้าวมาม่ามามีหยกรสเป็ดย่างทุกคนเอาละครับเส้นก่อนก็เป็นน้ำไปก่อนนะครับ1คะแนนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าแบบเส้นบะหมี่หยกแห้งรสเป็ดย่างมีเครื่องปรุง2ชนิดคือน้ำมันและพริกป่นวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2545และปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วเอาละครับเลือกแล้วเอาไหมหนึ่งก็คงต้องเอาเออออกมาต้องถูกเพื่อ1คะแนนนะเดี๋ยวขอชิม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 กองเชียร์เขาชิมแล้วมีเล่นกล้องมีชิมเล่นกล้องโอ้โหเป็นไงรสชาติคือรู้รสแล้วค่ะรู้รสแล้วกำลังคิดอยู่ว่าคือน้ำมันมันเป็นจุดเด่นน้ำมันจุดเด่นอีกแล้วรถมันออกไปในแนวผัดขี้เมาอะค่ะเอาละข้าประจำที่ครับคุณภูริศก็บอกว่าตัวเองก็รู้แล้วด้วยถ้าถูกก็หนึ่งเท่ากันต้องถูกเท่านั้นยี่ห้อกำลังสับสนระหว่างมาม่าผัดขี้เมาแห้งกับยำยำจัมโบ้แห้งหรือผัดขี้เมาโอ้โหซึ่งหลายหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะเจ้าตัวที่เห็นชัดที่สุดเนื่องจากยำยำยังไม่มีเลยอยู่ในนี้ขอตอบเป็นยำยำจัมโบ้แห้งหรือผัดขี้เมาค่ะโอ้โหตอบมาแล้วเรียบร้อยด้วยความลังเลแต่ไปดูว่าอะไรที่ไม่มีน่าจะออกอันอื่นๆเฉลี่ยกันไปค่ะต้องถูกเท่านั้นนะคะออกมาเป็นยำยำผัดขี้เมาทุกคนนะคะและนี่คือเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อยำยำรสผัดขี้เมาที่มีทั้งสิ้น2ชนิดคือเครื่องแกงซึ่งให้รสชาติของผัดขี้เมาและเครื่องปรุงสำเร็จโดยยำยำรสนี้วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2545และเป็นยี่ห้อแรกที่ทำแบบผัดขี้เมาขึ้นมาและในที่สุดนะครับ1คะแนนเท่ากันข้อนี้ตัดสินแล้วครับเป็นเรื่องราวของจิ๊กซอว์ครับตรงนี้เป็นซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรรสอะไรคราวนี้ผู้ที่เล่นก่อนก็เป็นคุณจิรพรหมายเลข14ค่ะ14มีเหตุผลไหมครับคือกะว่าถ้าเป็นช่วง12ถึง14มันน่าจะเป็นรูปชามอ๋อขอให้เห็นรูปชามเลยจะเห็นขอดูเครื่องปรุงในชามประมาณเอาละดูนะฮะว่าเปิดมาตรงนี้ถือว่าโต๊ะรู้เลยหรือเปล่าถ้าไม่รู้ภูรุษนี่มีสิทธิ์เปิดเพิ่มก็จะมีโอกาสมากเลยมันต้องรีบรู้เลยครับ14ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรเอ้ามีแล้วนี่มีนะเพียบเลยขอบคุณค่ะเลยจะดูตรงไหนก็ได้นะใกล้ๆก็ได้ครับเจออะไรครับมันคือหลังซองอะไรนะมันคือหลังซองมันคือหลังซองถามจริงคิดว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีเครื่องปรุงไว้อยู่หลังซองพร้อมบาร์โค้ดเอ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยครับโดนเข้าซะแล้วดูจากสีของแบ็คกราวนะคะสีของตัวซองเป็นสีทองสักครู่นะสักครู่นะคุณโบรุษขณะนี้รู้หรือยังถ้าเขาตอบผิดผมก็ตอบถูกครับแปลว่าขณะนี้โอ้โหนี่เขาซุยกันเองแล้วตอนนี้นะฮะพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่ตะกี้ว่าคุณจะพูดว่ามีอยู่2ค่ะมีอยู่2ตัวเลือก2ตัวเลือกตรงนี้ถ้าเลือกอันใด1ถูกเข้าไปถ้าไม่ถูกเขาก็ถูกเอาล่ะคิดดีๆถ้าเป็นจริงขอตอบค่ะเอาล่ะครับขอตอบแล้วนะครับดูนะฮะจะถูกหรือไม่แล้วในใจบอกว่ามียี่ห้อเดียวแต่ว่า2รสอยู่ขนาดนี้เอายี่ห้อก่อนนะครับค่ะตอบครับมาม่ารสครับผัดขี้เมาค่ะผัดขี้เมาแห้งก็มีแห้งตามก็มันผัดขี้เมามันแห้งอยู่แล้วค่ะมันแห้งอยู่แล้วเต็มยศเลยนะค่ะมาม่าผัดขี้เมาแห้งค่ะมาม่าผัดขี้เมาแห้งตอบมาแล้วเรียบร้อยเป็นครูวรุษคุณจะตอบไหมไม่ตอบอ๋อยังไงผมก็ไม่ตอบอันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาถูกก็ต้องยอมเขาใช่ครับพูดทำไมอ่ะอาจจะถูกก็ได้อ่ะมาม่าผัดขี้เมาแห้งนะครับคำตอบครับถูกต้องแล้วมาม่าผัดขี้เมาแห้งถ้าไม่ผัดขี้เมาแห้งก็จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นครับต้มยำกุ้งน้ำข้นงั้นดูทั้งหมดเลยนะครับว่าสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเหลือเกินนะครับที่นำซองของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้ทายกันแม่เห็นด้านหลังแต่เห็นส่วนเดียวของซองยังได้สุดท้ายนะครับเป็นคนจิรพรสุดยอดแฟนบันเทิงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับคู่ชิงชนะเลิศได้มาแล้วเรียบร้อยระหว่างคุณสุทินและคุณจิรพรก็ถือว่าต่อสู้กันอย่างเข้มข้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้นะครับคุณสุทินอยู่ที่แท่นของผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์
เฮ้ยรพนะครับคุณข้าวอีมาเฟกครับพิธีกรเบียร์ช้างบริษัทมีไทย1991จำกัดมหาชนเอาละฮะ1ใน2ท่านนี้นะครับจะเป็นใครกันแน่เอาละฮะคุณสุทินก่อนเบียร์ช้างหมายเลข3ครับ3ขอบคุณประธานประสงค์ไม่เกี่ยวเอาละครับไม่มีเวลาบังคับคุณสุทินฟังครับตามปกติการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นก็จะกินครั้งละ1ซองบางครั้งนะครับปรากฏว่ากินแล้วมันอาจจะไม่หายอยากหรือว่ามันไม่พอหรือมันไม่อิ่มก็รอสัก2แต่บางที2มันรู้สึกมันเกินเขาก็เลยเกิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือแบบเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกครึ่งซองแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปถ้ายำๆก็เป็นยำๆจัมโบ้ถ้ามาม่าก็เป็นมาม่าบิ๊กแพ็คคำถามครับถามว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเพิ่มปริมาณของยี่ห้อไหนดียี่ห้อ FF มีชื่อเรียกว่าอะไรครับ FF เพิ่งจะออกตัวเพิ่มปริมาณนี้ไม่นานเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะเคยพอจำได้บอกไหมเคยเห็นไหมลักษณะเขาจะใหญ่เล็กขนาดไหนรูปร่างลักษณะหรือว่าได้รับประทานมาแล้วอุ้ยหรือสบายมากคือโลโก้ FF ก็จะเป็นกรอบเหลี่ยมมาชนกันนะมีคำว่า FF อยู่ในกรอบใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแฉกเหมือนเวลาหนังการ์ตูนที่เขาต่อยตุ้มแล้วก็มีแฉกโดนเขาใช้ชื่อว่าตอบว่า SF ที่บึ้มตอบมาแล้วเรียบร้อยนี่เพิ่งเป็นการเริ่มต้นนั่นเองถูกได้เปรียบไม่ถูกมายุ่งเลยนะ FF ที่บึ้มคำตอบนะครับคำตอบนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในบ้านเราปัจจุบันนี้มีมากมายหลายยี่ห้อด้วยกันในส่วนของ FF ถ้าเป็นซองขนาดปกติจะมีน้ำหนัก55กรัมแต่ถ้าเป็นซองเพิ่มปริมาณจะมีขนาด60กรัมและจะเรียกซองประเภทนี้ว่าพี่เบิ้มคุณธีรพรตรงนี้ต้องถูกเพื่อเสมอเท่านั้นนะคราวนี้ไวๆครับไวๆรถปรุงสำเร็จถือได้ว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรถหนึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมหลายคนชมชอบนิยมกินเติมน้ำร้อนกินแบบแพงก็ว่ากันไปความอร่อยเกิดขึ้นนั้นก็มีหลายส่วนที่เกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็มีการระบุว่ามีสารโมโนโซเดียมกลูตาเมตรู้จักไหมสารนี้เรียกว่าอะไรผงชูรสผงชูรสนะครับอยู่ในซองเครื่องปรุงด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วก็หลายผลิตภัณฑ์ก็มีผงชูรสอยู่แล้วนะครับปริมาณผงชูรสก็มีระบุไว้หลังซองด้วยคำถามครับถามว่าไวๆรสปรุงสำเร็จมีผงชูรสอยู่ในซองเครื่องปรุงเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ครับถูกเสมอไม่ถูกยุติเลยค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะมีปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยมากสุดก็ประมาณ1กรัมกว่าๆคือจะไม่เกินกว่านี้แล้วโอ้โหแล้วแฟนมันแท้นี่ต้องเปี้ยด้วยขอเดาบ้างแล้วกันขอเดาบ้างแล้วนะครับมีตัวเลขนี้อยู่ในหัวคือมันต้องเป็นของยี่ห้อใดรถใดสักรถนึงแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าของอันไหนไม่แน่จะเป็นอันนี้ก็ได้นะถ้าถูกขึ้นมาก็เฮลั่นเลยทีเดียวพร้อมมั้ยครับค่ะเอานะครับตอบครับ 0.54 กรัมค่ะ0.54 ตอบมาแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับแล้วก็พิจารณามานะครับคุณสุทินนะครับยอดแฟนแท้นะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในคำตัวนี้เลยครับต้องถือว่าเจอคำถามละเอียดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไวไวรถปรุงสำเร็จนี้ถือเป็นชนิดแรกของยี่ห้อไวไวและวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2515โดยมีปริมาณของผงชูรสทั้งสิ้น 0.8 กรัมยอดแฟนแท้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณสุทินโชคศรีสงวนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีโอกาสชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีนะครับรางวัลรออยู่นะครับบ้านจากโครงการบ้านพันศรความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าและคุณภาพก็รถยนต์อีก1คันนะครับมิตซูบิชินะครับแลนเซอร์ซีเดียรวมแล้วก็3ล้านนะครับจากเบียร์ช้างมาเลยครับมาเลยคณะนี้ก็ตั้งรออยู่แล้วนะครับแฟนพันธุ์แท้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2004นี่และนี่นะครับประกาศนียบัตรทองคำนะครับเอพิกเอเชียในเครือของห้างทองเล่งหงทองคำแท้ๆวางเคียงคู่กันเอาละครับค่ำคืนนี้รางวัลจะเป็นอะไรนะครับไปที่เครื่องครัวสเตนเลสสตีลตรานกนางนวลดูสิบอกได้เลยว่าตามมาปกติแล้วซื้อบะหมี่ในรูปนี้ก็กินก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะใช่ครับบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าทุกรสมอบให้คุณกินฟรีตลอดชีวิตกินเข้าไปกินเข้าไปผมต้องเงินกับนี่แล้วแต่เราจะกินมากกินน้อยเป็นของเราแล้วนะครับและที่สำคัญครับการรับประทานบะหมี่อร่อยนั้นต้องใช้ตะเกียบและตะเกียบที่คู่ควรสำหรับสุดยอดแฟนแท้ต้องเป็นตะเกียบทองคำครับ
นี่คือตะเกียบทองคำแท้มูลค่าหนักถึง10บาทข้างละ5บาทนะฮะสั่งทำพิเศษเอาลองดูอ่านดูนะครับเขียนว่ารางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์ไทยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วมีคำว่ามาม่าอยู่ด้วยด้านหลังครับด้านหลังครับคุณจะต้องใช้2ข้างนี้ประกบกันครับจะกลายเป็นสัญลักษณ์แฟนพันธุ์แท้โอ้โหแยกจากกันไม่ได้แยกจากกันไม่ได้นี่ของแท้แน่นอนใครเอาไปนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่เพราะตัวจริงต้องเคียงคู่กันอยู่อย่างนี้เอาละครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับบริษัทนิชชินฟู้ดไทยแลนด์จำกัดผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับนุดเดิลนะฮะนี่คือเจ้าแรกของโลกเลยนะนี่ทีมนี้เขาเป็นผู้ที่ทำขึ้นมานะครับมอบอะไรครับมาตามมาดูนะครับเป็นแพ็กเกจทัวร์นะครับท่องดินแดนพิพิธภัณฑ์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชชินนะครับที่เมืองอิเคดะโอซาก้าญี่ปุ่นครับไปดูนะครับเขาทำยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงก่อนนั้นเป็นยังไงนะครับนะฮะโอ้โหแล้วก็เที่ยวเมืองโอซาก้าอีกไปเที่ยวบ้านจำลองของบิดาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมิสเตอร์โมโมฟุกุนะครับอันโดแล้วเสร็จแล้วก็ได้ทดลองทำบะหมี่มอบให้คุณเป็นยังไงบ้างพอใจไหมเด็ดขาดครับเด็ดขาดเด็ดขาดนะขอโชคดีครับพี่เมียช้างครับเอาละไว้พร้อมด้วยใจจริงเวลาไม่มีบังคับนะครับมาถึงตรงนี้นะครับสู้กับตัวเองพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปัจจุบันมีมากมายหลายยี่ห้อแต่ถ้าจะพูดถึงยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันดีเป็นที่นิยมในหมู่นักบริโภคต้องทุกคนยกมือแล้วก็ยอมรับว่าเป็นมาม่าเรียกก็เป็นเรียกแทนแล้วว่ามาม่านะครับเพราะถือได้ว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขายดีสุดในปัจจุบันนี้โดยมาม่าถือกำเนิดมานานกว่า30ปีปัจจุบันนี้มีมากมายเป็น10รสรสล่าสุดของมาม่าก็คือรสต้มยำกุ้งน้ำข้นเอาละคำถามครับถามว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่ารสแรกสุดรถอะไรและยังไม่จบนะครับรถที่2รถอะไรและยังไม่หมดครับรถที่3รถอะไรครับเอางี้เลยเอางี้เลยครับเรียงลงมาครับเอา3รถ1 2 3ต้องถูกด้วยเลยว่ารถที่1รถที่2ที่3สลับกันไม่ได้ด้วยไอ้อัน1เนี่ยคิดว่าน้องๆทีมเพื่อนร่วมทีมที่แข่งกันมาผมว่าทุกคนก็น่าจะทราบกันดี2กับ3มันเป็นปัญหาแล้วเป็นปัญหาปี15ตั้งโรงงาน16จัดวางจำหน่ายเขาจะออกประมาณปีละรถในช่วงแรกๆครับประมาณนะในใจจะมีอะไรบ้างครับพอจะเหลือน้อยลงน่าจะเป็นมาม่าซุปไก่แต่เราจะตอบเมื่อไหร่ไปบอกกันมาอันที่2หมูสับสัก2ปีแล้วมันถึงจะมาต้มยำกุ้งเพราะว่าคนทางเหมือนกับไต้หวันเขาทำสูตรมาให้รู้สึกไต้หวันนี่จะเป็นคนจีนฮกเกี้ยนอยู่มันจะเคยออกบะหมี่รสฮกเกี้ยนมาครั้งหนึ่งต้องไล่เลี้ยงให้ดีแล้วครับมีปรุงรสฮกเกี้ยนปรุงรสหรือครบรสอะไรเนี่ยต้องรีบรวบรวมสติแล้วครับฮกเกี้ยนปรุงรสครบรสนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มีหมูสับโอเคลองดูทีละอย่างนะเพราะทุกคำถามย่อมมีคำตอบเอาหนึ่งก่อนนะครับแรกสุดเลยนะครับครับตอบครับมาม่าซุปไก่ครับซุปไก่นะครับรสที่สองคือรสตอบครับฮกเกี้ยนครับฮกเกี้ยนนะครับสามครับเอาหมูสับนะหมูสับนะครับตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบนี้นะครับกรรมการผู้อำนวยการนะครับบริษัทไทยเพรสเดนท์ฟู้ดจำกัดมหาชนคุณพิพัฒน์ธัญเวศขอโชคดีครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าเข้ามาในเมืองไทยในปี2515และรสชาติที่ขายดีที่สุดปัจจุบันนี้คือรสต้มยำกุ้งโดยมีสโลแกนตั้งแต่ต้นเรียกว่ามาม่าอร่อยรสชาติบะหมี่มาม่าที่เข้ามาตลาดเมืองไทย3รสแรกคือบะหมี่มาม่าซุปไก่บะหมี่มาม่าฮกเกี้ยนและบะหมี่มาม่ารสหมูสับการได้บัตรทองคำรับไปเลยทำการได้เท่าไหร่หน่อยเอาละครับนี่นะครับนี่คือสาขาพัฒนาองค์จำกัดมหาชนนะครับมาม่ามีกี่รถกี่รถนะครับรับประทานฟรีตลอดชีวิตเลยมาด้านนี้นะครับตะเกียบทองคำที่ส่งทำพิเศษนะครับคู่หนึ่งหนักถึง10บาทนะครับแล้วก็ทางบริษัทนิคุณฟุตไทยแลนด์จำกัดนะครับผู้ผลิตรถยนต์นะครับ
ของนี่ทางนิชินนี่นะฮะก็ไปดูพิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆไปโอซาก้านะฮะไปลองทำบะหมี่นะครับมอบไปขอบคุณเลยเอาความรู้สึกดีกว่าขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีคำตอบได้ไม่มีตอบนะครับผมงงไปหมดแล้วนะครับผลสุทินเรื่องราวดีๆอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะครับมาสนุกกันได้มาพิสูจน์กันได้มาชมกันได้นะครับก็ปล่อยเขาสนุกสนานกันไปนะครับก็พบกันใหม่เลยนะครับสุขหน้านะครับสุดยอดสายบันเทิงครับสวัสดีครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้ม